จะเป็นยังไงเมื่อคุณสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดกับคนรักได้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง Meet Cute นำแสดงโดยพีทเดวิสันเคลลี่คูโอโคและเดโบราห์เอสเครกถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่หญิงสาวชื่อชีล่าเธอเดินไปที่บาร์อย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็นั่งจ้องผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝนกระดาษจนบาร์เทนเดอร์แซวให้เดินเข้าไปคุยเพราะเห็นเธอจ้องอยู่นานเธอเลยรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปทักจนรู้ชายคนนั้นชื่อแกรี่ดาชีล่าพอได้คุยกับแกรี่เธอก็ทำให้เขาประหลาดใจเพราะดูเหมือนเธอจะรู้ว่าเขาคิดหรือจะพูดอะไรต่อจนบางครั้งพูดออกมาพร้อมๆกันเธอเลยเฉลยว่าเดินทางข้ามเวลามาจากอนาคตทำให้แกรี่อึ้งพร้อมสงสัยอนาคตจะเป็นยังไงเธอจึงเล่าต่อด้วยสีหน้าจริงจังว่าหุ่นยนต์เริ่มต่อสู้กันเองบลาบลาบลาและก็ให้เหตุผลที่เล่าเยอะไม่ได้เนื่องจากกลัวเส้นเวลาของเขาจะเปลี่ยนไปสักพักเธอก็ชวนเขาไปหาอะไรกินกันเมื่อทั้งคู่ออกมาด้านนอกแกรี่ก็บอกเหตุผลเรื่องที่ไม่ชอบดูกีฬาก็พอไม่เคยอยู่บ้านเลยไม่ได้เล่นโยนบอลด้วยกันดังนั้นเขาจึงเอาแต่ดูหนังจนวันหนึ่งพ่อก็เสียเธอเลยบอกพ่อของเธอก็เสียแล้วเช่นกันด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังด้านชีล่าเธอชวนแกรี่ไปที่ร้านอาหารอินเดียซึ่งหลังจากสั่งอาหารแกรี่ก็ถามถึงเรื่องเดินทางข้ามเวลาอีกรอบชีล่าเลยยอมสารภาพที่ก่อนหน้านี้โกหกว่าเดินทางมาจากอนาคตอันไกลโพ้นแต่จริงๆเธอแค่เดินทางมาจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเครื่องทำแมชชีนในร้านทำเล็บเนื่องจากวันหนึ่งขณะเธอจะไปทำเล็บพนักงานสาวชื่อจูนก็ได้ชวนให้ชีล่าลองย้อนเวลาดูเธอที่กำลังอารมณ์ดีจึงตอบตกลงหลังแกรี่ได้ฟังเรื่องที่ชีล่าเล่าก็ตกใจเพราะมันบ้าเอามากๆแล้วก็ถามถึงตัวเธอในอดีตไปไหนแต่เธอก็เอาแต่ยิ้มจากนั้นก็พาเขาไปเดินเล่นขณะเดินคุยกันแกรี่ก็เล่าว่าเพิ่งเลิกกับแฟนซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วสักพักก็บอกเธอเป็นพวกปากไวและเดี๋ยวต่อไปเขาก็คงจะเบื่อเธอด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธทำให้เธอปลื้มเลยโผล่เข้าไปกอดจากนั้นก็ชวนกันไปกินไอศกรีมระหว่างทั้งคู่นั่งเรือเที่ยวไปด้วยกินไอศกรีมไปด้วยชีลาก็เล่าให้ฟังวันในสมัยยังเด็กเธออาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหน้าแล้ววันหนึ่งช่างซ่อมโทรทัศน์ก็โผล่มาซึ่งเธอก็จำคร่าวๆได้เพียงว่าช่างใจดีกับเธอมากๆทำให้แกรี่ขำเพราะเธอมักเอาแต่เล่าเรื่องแปลกๆขณะมานั่งดื่มเบียร์กันที่ร้านชีลาก็สารภาพอีกเรื่องเธอขับรถชนตัวเธอในอดีตอย่างแรงจากนั้นก็ยัดศพไว้ท้ายรถทำให้แกรี่อึ้งแล้วก็แสดงความยินดีเนื่องจากไม่เชื่อเรื่องที่เธอเล่าทันใดนั้นเขาก็เผลอปาดมือไปโดนแก้วโต๊ะข้างๆทำให้เขาสติแตกเธอจึงรีบเข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรเนื่องจากบางครั้งอะไรๆก็มักจะพังไม่เป็นท่าอยู่แล้วแกรี่เลยค่อยรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็ไปเดทกันต่อเมื่อทั้งคู่มาเดินเล่นเลียบแม่น้ำแกรี่ก็บอกชื่นชอบคำพูดที่ชีล่าปลอบมากเธอจึงบอกว่ามีคนพูดประโยคนั้นกับเธอเมื่อนานมาแล้วแต่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครสักพักแกรี่ก็ขอตัวเพราะว่าเริ่มดึกชีลาเลยบอกไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกทำให้เขางุนงงเธอเลยเฉลยว่าเดทกับเขามา7วันติดกันเขาเลยงงเข้าไปใหญ่ว่าทำไมเธอถึงย้อนเวลากลับมาเดทแรกซ้ำๆเธอจึงตอบว่าเคยลองคบกันแล้วแต่มันไม่เวิร์กเพราะพอถึงวันพรุ่งนี้แฟนเก่าเขาจะโทรมาบอกว่าท้องหรือเขาตายเพราะโดนรถไฟชนบลาบลาบลานั่นเลยทำให้แกรีปวดหัวยิ่งกว่าเก่าเลยขอตัวกลับไปซึ่งชีลาก็เอาแต่ยิ้มพร้อมบอกเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับรุ่งเช้าขณะชีล่าเดินข้ามถนนก็ถูกรถชนเขาอย่างจังซึ่งคนขับก็คือชีล่าในอนาคตสักพักชีล่าจากอนาคตก็นำศพตัวเองในอดีตไปใส่ไว้ในท้ายรถก่อนจะมานั่งจองแกรี่ที่บาร์เหมือนเช่นทุกวันดาชีล่าเมื่อนั่งจองแกรี่อยู่นานก็ตัดสินใจเดินเข้าไปทักชวนเขาไปทานข้าวเพียงแต่รอบนี้เธอสารภาพว่าจริงๆเมื่อ3เดือนก่อนตอนไปเจอไทม์แมชชีนเธอไม่ได้โสดใสแต่กำลังจะไปจบชีวิตตัวเองเนื่องจากชีวิตเจอแต่เรื่องแย่ๆแล้วก็สงสัยทำไมจูนถึงทำดีเกินเธอจนได้คำตอบว่าเป็นเพราะเธอให้ทิปเยอะสักพักจูนก็กล่อมเธอว่าการย้อนเวลาอาจจะทำให้ชีล่าได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ถ้ามันยังแย่อยู่ก็ค่อยมาจบชีวิตทีหลังก็ได้สุดท้ายเธอเลยจะลองย้อนเวลาดูปัจจุบันหลังทั้งคู่ทานอาหารเสร็จ
ก็ไปแวะซื้อเสื้อผ้ามือสองซึ่งชีลาก็ซื้อเสื้อที่ปักคำว่าแกลลี่ให้เขาเขาเลยซื้อผ้าพันคอให้เธอแต่ขณะกำลังถ่ายรูปที่ท่าเรือและเธอกำลังชี้ให้ดูอพาร์ตเมนต์ที่โตมาในตอนเด็กเขาก็ทักขึ้นมาก่อนทำให้เธอแปลกใจทันใดนั้นเขาก็เผลอทำโทรศัพท์เธอตกจึงสติแตกขึ้นมาเธอเลยรีบเข้าไปปลอบว่าไม่เป็นไรเนื่องจากบางครั้งอะไรอะไรก็มักจะพังไม่เป็นท่าอยู่แล้วแกลลี่จึงค่อยรู้สึกดีขึ้นจากนั้นก็ไปเดินเล่นกันต่อที่สะพานดานชีล่าเธออยู่ที่กลางสะพานแล้วก็บอกนี่คือจุดที่เธอจะจบชีวิตของตัวเองพร้อมอธิบายเหตุผลทำให้แกลลี่อึ้งยิ่งเธอบอก5เดือนที่ผ่านมาเขาคือคนที่เธอตามหาและอยากอยู่ด้วยมาตลอดชีวิตก็รู้สึกแปลกๆเลยขอตัวกลับซึ่งเธอก็ไม่ได้รั้งเพียงแต่บอกคอยเจอกันวันพรุ่งนี้และทุกครั้งที่ย้อนเวลากลับมาพอชีลาบอกเรื่องจะจบชีวิตบนเซอร์พานแกลลี่ก็จะเดินหนีไปทุกครั้งทำให้เธอรู้สึกเสียใจมากเมื่อชีลาย้อนเวลากลับไปอีกครั้งเธอก็เข้าไปทักแกลลี่เหมือนเดิมเพียงแต่เริ่มเบื่อเลยบ่นที่เขาเอาแต่พูดเรื่องเดิมๆกินอาหารร้านเดิมๆจนรู้สึกเหมือนเธอติดแงกระลุกนรกทำให้เขาโมโหจึงขอตัวกลับซึ่งเธอก็ไม่ได้รั้งเพราะโมโหเช่นกันดานชีล่าด้วยที่เบื่อเลยไประบายกับพนักงานร้านอาหารซึ่งพนักงานก็ปลอบว่าบางทีวันหนึ่งโชว์ของเธออาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่เธอก็แย้งเพราะทุกวันมันยังคงแย่เหมือนเดิมทันใดนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้เลยหันไปขอบใจพนักงานว่าจริงๆเธอสามารถจะเปลี่ยนแปลงแกลลี่ได้พนักงานจึงเตือนว่าตามคำสอนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงใครได้แต่เธอก็แย้งวันนั้นก็แค่คำพูดที่ออกจากเสื้อมองแล้วพุ่งออกมาจากทางปากหัวลุ่งขึ้นชีล่าในอนาคตก็ขับรถพุ่งชนตัวเธอในอดีตเหมือนเคยเพียงแต่รอบนี้ไม่ตายในทันทีเธอเลยต้องถอยหลังชนอีกรอบก่อนจะไปที่บาร์แล้วก็พบแกรี่กลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองเหมือนชีคนแย่ๆเหมือนเดิมเธอเลยยิ้มออกมาพร้อมเดินเข้าไปทักซึ่งเขาก็ทักเธอก่อนแถมยังชวนเธอดื่มและชวนเธอไปหาอะไรกินกันทำให้เธอประหลาดใจแต่ลึกๆ ก็รู้สึกดีดานชีล่าเธอพยายามชวนแกลลี่คุยแบบเดิมๆแต่เขาก็ไม่สนใจและก็ชวนเธอไปที่ร้านอาหารแห่งใหม่จนเธอได้รู้ชีวิตแกลลี่มีความสุขเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพไม่ใช่ฟรีแลนซ์เหมือนในอดีตรวมถึงมีงานอดิเรกที่แตกต่างไปด้วยเธอจึงสารภาพว่ามาจากอนาคตคบกับเขามา1ปีและก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเขานิดหน่อยเพื่อให้ทั้งคู่เหมาะสมกันรวมถึงความจริงที่ว่าเครื่องถ่ายแมชชีนสามารถย้อนกลับไปในช่วงเวลาไหนก็ได้ในอดีตแต่อยู่ได้แค่24ชั่วโมงซึ่งขณะเล่าแกลลี่ก็คิดว่าเธอเป็นโรคประสาทเลยขอตัวกลับทำให้เธออึ้งเพราะการกระทำของเธอเปลี่ยนเขาไปมากเขาจึงเริ่มสงสัยเลยสอบถามจนได้รู้ในอดีตเธอปลอมตัวเป็นลุงแก่ชื่อชาลีและก็ชวนเขาในวัยเด็กปาบอลเล่นด้วยกันทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา3ปีทำให้แกลลี่ที่ได้รู้ความจริงโมโหเพราะในวัยเด็กเขาชื่นชอบชาลีมากจนรู้สึกเหมือนชาลีเป็นพ่อคนที่2แล้วชีลาก็เล่าต่อว่าได้ส่งสาวเซ็กซี่ไปปล้ำเขาตอนวัยรุ่นเขาที่รู้จึงโวยเธอไม่หยุดแต่เธอก็แซะว่าพอถึงวันพรุ่งนี้เขาก็จะจำไม่ได้แล้วเขาเลยโมโหยิ่งขึ้นเธอจึงแก้ตัวว่าที่ทำไปก็เพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปรอดแต่เขากลับมองจะทำให้มันแย่ลงต่างหากจากนั้นก็ทะเลาะกันยกใหญ่ต่อมาชีลาก็กลับไปแก้ไขอดีตโดยไปจัดการตัวเองก่อนจะปลอมเป็นชาลีรวมถึงไปหยุดสาวเซ็กซี่ด้วยซึ่งพอทำสำเร็จเธอก็ไปเล่าให้จูนฟังแต่จูนดูจะไม่ค่อยตกใจพร้อมเตือนว่าบางครั้งการแก้ไขอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตกค้างได้จากนั้นก็เล่าชีวิตของตัวเองว่าพ่อแม่ต้องการลูกชายเลยมองหล่อนเป็นความผิดพลาดจึงเลี้ยงดูหล่อนแบบขอไปทีชีลาเลยยิ้มออกมาว่าเธอสามารถกลับไปแก้ไขให้ชีวิตจูนดีขึ้นได้แต่จูนก็ปฏิเสธเพราะสิ่งแย่ๆที่หล่อนเผชิญมันหล่อหลอมให้หล่อนกลายเป็นคนแกร่งมีอารมณ์ขันเหมือนปัจจุบันดังนั้นการที่เธอไปลบหรือแก้ไขความเจ็บปวดของใครสักคนตัวตนของเขาก็จะเปลี่ยนไปและบางครั้งเธออาจจะกำลังสร้างแผลใจไว้ก็เป็นได้แต่ชีลาก็มองว่าตัวเองทำถูกอยู่ดีเมื่อชีลาย้อนกลับไปในอดีตก็พบแกรี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือกำลังนั่งฝนกระดาษเธอจึงเข้าไปทักเลยได้รู้เขารู้สึกแปลกๆคือเหมือนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและมันเศร้าเอามากๆทำให้เธออึ้งไปแล้วก็กลบเกลื่อนโดยบอกตัวเองมาจากอนาคตจากนั้นก็พาเขาไปทานข้าวโดยพยายามชวนคุยเรื่องเดิมๆไปร้านข้าวเดิมๆรวมถึงเลิกซื้อเสื้อให้เหมือนเดิมเพียงแต่เขาไม่ได้รู้สึกสนุกเหมือนเคยแม้เธอจะดึงเขาเข้ามาจูบก็ตามนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกแย่มาก
ขณะทั้งคู่จะลากันแกรีกับแนชีล่าว่าเธอควรจะเลิกพูดเรื่องเดินทางข้ามเวลาได้แล้วเพราะทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีเธอจึงพูดประโยคต่อไปของเขาออกมาพร้อมๆกันเพื่อให้เขาเชื่อแต่นั่นกลับทำให้เขารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะเหมือนติดแงกกับวังวนอะไรบางอย่างพร้อมบอกเวลาอยู่กับเธอเขารู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแต่บางครั้งก็อยากผลักสายให้เธอไปอยู่ห่างๆและก็ขอร้องให้เธอปล่อยเขาไปทว่าเธอก็ไม่ยอมเขาเลยจะแก้เผ็ดโดยการย้อนเวลากลับไปแก้ไขให้ทั้งคู่ไม่ต้องเจอกันทำให้เธอตกใจจึงยอมสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เธอมีความสุขจนอยากมีชีวิตอยู่ต่อแกเลยยอมใจอ่อนและจะลองทำตามวิธีของเธออีกครั้งชีลาเลยค่อยโล่งใจขึ้นมาแล้วก็บอกค่อยเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้หลังแกลี่ก็หกชีลาเขาก็ไปที่ร้านทำเล็บเพื่อจะใช้ทำมาชีนบ้างสิ่งทีแรกจูนก็บอกไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายก็ยอมพาแกลี่ไปที่เครื่องทำมาชีนซึ่งก่อนใช้แกลี่ก็บ่นยกใหญ่เพราะจริงๆเขาชอบชีลาเพียงแต่การคบหามันเหมือนกับโดนวางแผนไว้จึงดูปลอมๆฝืนธรรมชาติจูนเลยแซะว่าการกินกล้วยออร์แกนิกรสชาติก็ไม่ต่างกับกล้วยธรรมดาและพอรู้แกลี่จะไปแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดทว่าไม่รู้จะไปที่ไหนจูนเลยแนะนำให้ไปที่ปี1999เมื่อแกลี่ย้อนเวลากลับมาในอดีตก็ไปหาชีลาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็พบตัวเองย้อนกลับมามากเกินไปเนื่องจากชีลายังเป็นเด็กแถมแม่ของเธอยังคิดว่าเขาเป็นช่างซ่อมโทรทัศน์อีกด้านแกลี่เมื่อเห็นชีลางอแงเพราะของเล่นไม่ยอมลงบล็อกแถมแม่ก็ยังบ่นไม่หยุดก็หงุดหงิดดังนั้นเลยเข้าไปปลอบชีลาว่าไม่เป็นไรเนื่องจากบางครั้งอะไรๆก็มักจะพังไม่เป็นท่าอยู่แล้วนั่นเลยทำให้เธอหยุดร้องไห้ลงได้ปัจจุบันชีลาได้มาหาจูนเพื่อขอบคุณหลายปีที่ผ่านมาเพราะเธอเลิกจะควบคุมคนอื่นแล้วพร้อมชมหล่อนเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆและเป็นเกียรติที่ได้รู้จักกันรวมถึงหล่อนไม่ใช่ความผิดพลาดก่อนจะเดินออกจากร้านไปส่วนแกรี่เขาโผล่มายุคปัจจุบันด้วยท่าที่ยินดีเนื่องจากแก้ไขอดีตได้แล้วแต่จูนก็บอกคงไม่เพราะชีลาเพิ่งเดินออกไปแถมน้ำเสียงก็ฟังดูไม่ดีเลยด้านแกลี่เขาวิ่งตามชีลาจนเห็นเธอกำลังจะกระโดดจากเสื้อผ้าจึงเข้าไปห้ามแต่เธอก็ยืนยันจะทำให้ได้เพราะเหนื่อยกับการแก้ไขมาเป็นพันๆครั้งซึ่งพอแกลี่เห็นเธอไม่ยอมฟังจึงบอกเขาไปเห็นอนาคตมาแล้วนั่นเลยทำให้เธอชะงักเขาจึงเล่าต่อว่าในอนาคตทั้งคู่ยังคงคบกันแต่เธอก็ไม่เชื่อเขาที่เริ่มโมโหเลยให้เธอเลือกทางเดินของตัวเองคือจะจบชีวิตของตัวเองตอนนี้หรือจะไปกับเขาเพื่อจะได้เห็นอนาคตสดใสที่รออยู่พร้อมกับเดินจากไปหลังแกลี่เดินออกมาสักพักก็หันกลับไปดูแต่ชีลาก็ไม่ได้ตามเขามาทำให้เขาเสียใจทว่าขณะกำลังเดินลงบันไดก็ลองหันกลับไปดูอีกรอบเลยได้เห็นชีลาเขาจึงรีบวิ่งไปกอดเธอก่อนจบขณะทั้งคู่กำลังเดินด้วยกันอย่างมีความสุขแกลี่ก็หันไปถามชีลาว่าตกลงเรามีอะไรอะไรกันหรือยังซึ่งเธอก็ยิ้มแล้วก็เลี่ยงที่จะตอบสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของชีลาหญิงเบื่อโลกที่ใช้ไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปในอดีตจนพบรักกับแกรี่แล้วก็ย้อนเวลาไปวันที่เจอกันเป็นครั้งแรกซ้ำๆเนื่องจากลองคบปอแล้วไปกันไม่รอดเธอจึงลองเปลี่ยนแปลงอดีตของแกรี่ดูแต่ยิ่งทำก็ยิ่งแย่แล้ววันหนึ่งแกรี่ก็ได้ย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขบ้างจนรู้จริงๆตัวเองก็ชอบชีลาดังนั้นเลยไปคุยกับเธอให้ลองคบกันดูซึ่งเธอก็ตกลงจะลองคบดูสักตั้งเช่นกันแล้วเพื่อนๆล่ะถ้าย้อนเวลาไปในอดีตได้จะไปแก้ไขอะไรก็จบไปแล้วนะครับกับหนังมีคิวหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ